ถกเถียงกันพอสมควรนะครับกับดิโอโก้หลุยซานโตว่าวันเสาร์นี้ที่บุรีรัมย์ที่เขาจะเตรียมบินไปเพื่ออำลาแฟนบอลจะลงเล่นไหมหรือว่าไปเพื่ออำลาอย่างเดียวยืนยันจากเจ้าตัวแล้วครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังและที่สำคัญเลยเปิดเผยที่แรกความต้องการและความตั้งใจของเขากับการเล่นฟุตบอลในไทยลีกหลังจากนี้จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังในท็อปเจ็บสิบทีวันนี้ครับซูซูกิซูเปอร์แฟลชดีลสุดคุ้มมอบให้คุณถึง3ต่อต่อแรกออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าต่อที่2รับดอกเบี้ยสุดพิเศษและต่อสุดท้ายรับบัตรเติมน้ำมันสูงถึง 10,000 บาทสอบถามรายละเอียดที่เว็บไซต์ suzuki.co.thหลังจากมีข่าวว่าดิโอโก้นะครับจะเดินทางไปบุรีรัมย์เพื่อรับชมเกมเจลีกเอเชียชาเลนจ์วันเสาร์นี้นะครับก็มีกระแสเกิดขึ้นตามมานะครับโดยเรื่องที่ถูกแชร์แล้วก็พูดถึงมากที่สุดในรอบวันก็เรื่องที่ว่าดิโอโก้เนี่ยจะกลับมาสวมชุดบุรีรัมย์เป็นนัดสุดท้ายในเกมนัดนี้เหมือนเป็นเทสติโมเนียลแมตช์ก่อนจะเดินทางกลับไปบราซิลหรือเปล่านะครับซึ่งจากการที่ล่าสุดได้ติดต่อไปที่ดิโอโก้นะครับเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้คำตอบที่เจ้าตัวตอบกลับมาคือเขาเดินทางไปบุรีรัมย์เพื่อเข้าชมเกมเท่านั้นนะครับซึ่งไม่ได้จะเป็นการเดินทางไปเพื่อลงเล่นนะครับเป็นนัดสุดท้ายแต่อย่างใดอย่างตามที่เป็นข่าวนะครับแล้วก็นอกจากเรื่องของการกลับไปที่บุรีรัมย์ครั้งนี้นะครับเดียโก้ก็ได้มีการเปิดใจเกี่ยวกับดราม่าที่เกิดขึ้นหลังจากการแยกย้ายกับ BG ปทุมอยู่เหมือนกันนะครับโดยเดียโก้ก็ได้บอกนะครับว่าความตั้งใจแรกของเขาเนี่ยเขาตั้งใจจะแขวนสตั๊ดนะครับหรือเอาง่ายๆก็คือการเลิกเล่นฟุตบอลเนี่ยกับ BG ปทุมหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับแต่พอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็ต้องจบลงด้วยแบบการแยกทางที่ไม่สวยเนี่ยเขาเลยรู้สึกว่าเขาไม่อยากให้เส้นทางการค้าแข้งของเขาเนี่ยต้องมาจบลงแบบนี้เลยน่าจะมีการตัดสินใจนะครับที่จะค้าแข้งต่ออีกสัก1ปีก่อนตัดสินใจแขวนสตั๊ดนะครับซึ่ง อนาคตของดิโอโก้จะเป็นยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นมุมมองจากดิโอโก้ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเชื่อว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ทั้งดิโอโก้กับ BG เองก็คงไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นทั้งคู่แน่ๆและคงอยากให้จบกันแบบสวยงามอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับเอาเป็นว่าก็อยากให้แฟนๆนะครับจดจำโมเมนต์ดีๆนะครับแล้วก็มาสั่งลาตำนานกองหน้าไทยลีกรายนี้ไปพร้อมกันในเกมเจลีกเอเชียชาเลนจ์คู่ระหว่างบุรีรัมย์ปะทะซัปโปโรนะครับวันเสาร์นี้ที่สนามช้างอารีนาซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่ป้าต่ายเองก็ได้ประกาศนะครับรวมถึงสื่อหลายๆที่ก็ได้พูดกันไว้นะครับว่าดิโอโก้จะมาบอกลาแฟนบอลปราสาทสายฟ้าและก็แฟนบอลชาวไทยก่อนจะเดินทางกับประเทศบราซิลกันเยอะๆเอาเป็นว่าแฟนๆตัวดูบอลไทยใครที่สะดวกนะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปให้กำลังใจดิโอโก้ได้ในสนามนะครับส่วนใครที่ไม่สามารถเดินทางไปบุรีรัมย์ได้ก็สามารถรับชมการถ่ายทอดสดเกมนี้นะครับผ่านทาง YouTube ของสยามสปอร์ตแล้วก็ช่อง PPTV ช่อง36นะครับเอาเป็นว่าสุดท้ายก่อนจากลาครับเลื่อนมาคอมเมนต์กันหน่อยครับความทรงจำของคุณกับดิโอโก้มีเรื่องราวไหนกันบ้างครับความประทับใจสำหรับผมนี่เขาเหมือนเป็นรักแรกพบในการดูฟุตบอลไทยลีกเลยก็ว่าได้นะครับผมเอาเป็นว่าเลื่อนมาคอมเมนต์และฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับตูรุบันไทยด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับ